ก่อนอื่นนะครับอย่าเพิ่งตกใจทำไมชื่อคลิปเขียนว่าเป็นพอดแคสต์แต่ว่าเปิดมาเป็นคลิป A4 คืออย่างนี้อันนี้เป็น EP แรกนะครับก็เหมือนอยากจะมาพูดเปิดรายการหน่อยละกันว่ารายการนี้มันคืออะไรนะครับก็คือผมก็จะมาพูดถึงปัญหาหรือว่าสถานการณ์ต่างๆในเกมตอนนี้ละกันนะครับหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าผมก็จะยังใช้คลิปเบื้องหลังเป็นคลิป AC อยู่นะอ่ะกลาดิเอเตอร์แพ้จริงเหรอpoint ก็คือว่าผมมีรายการที่เป็นAC compilation อยู่นะครับผมและทีนี้เนี่ยผมอยากจะเอามาทำให้มันมีอะไรมากขึ้นผมเชื่อว่า Sabertooth น่าจะชนะแน่นอนนั่นไงจริงเนาะผมอยากทำให้มันมีอะไรมากขึ้นนะครับก็คือจะเอามารวมกันสร้างเป็นรายการใหม่ก็คือจะเป็น podcast นะครับบวกกับคลิปข้างหลังเนี่ยจะเป็น AC หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น AC ก็ได้จะเป็นคลิป ABX ABL ก็ได้นะครับแต่ว่า point หลักของการทำคลิปวิดีโอแนวนี้เนี่ยคือเหมือนผมแค่อยากจะมาพูดอยากจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ของ MCU เกี่ยวกับ Marvel เกี่ยวกับคอมิกหรือว่าสถานการณ์อะไรต่างๆก็ได้ที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเกมนี้หรือว่าเป็นสถานการณ์แบบฮอตฮิตในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนอยากจะมาพูดกับคนดูเฉยๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีช็อต AC อันไหนเจ๋งๆหรือว่าทิปแอนด์ทริคสำหรับคลิป AC หรือว่าอาจจะเป็นคลิป ABX ABL ก็ได้ผมก็จะมาเสริมให้ในระหว่างวิดีโอนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรให้พูดถึงบ้างอย่างแรกนะครับก็คืออัปเดตใหม่วันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันอังคารนะครับซึ่งเขาก็ให้คำใบ้มาแล้วว่าอัปเดตใหม่เนี่ยจะเป็นอัปเดตซิมไบโอตแน่นอนนะครับซึ่งผมก็โพสต์ไว้แล้วหน้าเพจนะครับผมซึ่งจริงเนี่ยมันมี data mine หลุดมาตั้งนานแล้วแหละว่าจะเป็นนาวกับเวนอมและนาวก็คือมันอยู่ในโพที่เราจะให้โหวตอะมานานมากแล้วนะครับคือมันเป็นอันดับ3เลยอะรองจากวอร์แมชชีนซึ่งก็ไม่รู้ทำไมวอร์แมชชีนขึ้นมาอยู่อันดับ2นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าเวนอมจะได้ยูนิฟอร์มแน่นอนนะครับเก่งไม่เก่งค่อยว่ากันแต่ว่าเวนอมมีคอลเลกชันนะนาวก็น่าจะได้เทียร์4แน่นอนนะครับคิดว่านะประมาณแบบ 99% นะครับผมแล้วนาวเนี่ยดูจากทรงแล้วนะครับมันมีโอกาสมากที่จะเป็นไฮบริดคาแรคเตอร์ดาวไว้ก่อนนะเผื่อคนถามว่าอัปเดตจะมาวันไหนมาวันพุธหน้านะครับหรือไม่ก็พฤหัสแต่ส่วนมากน่าจะมาวันพุธนะครับเราจะได้เห็นไลฟ์สตรีมหรือว่าสนีคพีคเนี่ยเร็วๆนี้แล้วไลฟ์สตรีมน่าจะมาวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นี้นะครับส่วนสนีคพีคเนี่ยน่าจะเร็วสุดนะน่าจะเป็นวันพุธที่13November นะครับผมเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเนาจะได้เทียร์4ซึ่งเนาเนี่ยมันเป็นตัวละครเนทีฟเทียร์3ถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นนะจะเป็นตัวละครเนทีฟเทียร์3ที่ได้เทียร์4ตัวแรกตัวแรกคือเซนทรีใช่ไหมตัวที่2คือนาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบ expectation ของมันสูงมากนะครับก็คือด้วยความที่ราคามันแพงเนี่ยพูดตามตรงว่าราคาของมันในการขึ้นจากเทียร์3เป็นเทียร์4เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากตัวละครที่เป็นเนทีฟเทียร์2มากสักเท่าไหร่แต่ว่าในระหว่างการปั้นระหว่าง1ดาวขึ้นเป็นเทียร์3เนี่ยอันนี้มันใช้ของต่างกับตัวละครเนทีฟเทียร์2มากๆนะครับคือเยอะกว่ามากๆโดยทั้งแบบทองคอสมิกคิวบ์อะไรเงี้ยหลักๆก็คือทองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะตั้งตารอแล้วคือถ้าเกิดมาละกากเนี่ยคนก็คงจะไม่แฮปปี้กันแล้วดูจากเซนทรีแล้วผมว่านาวยังไงมาก็เก่งแน่ๆนะครับนาวเป็นตัวละครแรกในเกมเลยที่มันถูกอินโทรดิวซ์เข้ามาพร้อมกับบัฟที่เป็นบัฟอมตะที่ต่อมาเนี่ยมันจะถูกเอามาอะแดปต์ให้กลายเป็นอาร์ติแฟกต์อมตะของวูล์ฟเวอรีนของคาร์เนจของแมจิกเซเบอร์ทูธอะไรพวกนั้นเนี่ยนาวเป็นตัวละครแรกนะครับและไอ้บัฟอมตะของนาวเนี่ยหรือว่าไอ้บัฟที่เลือดจะไม่ลดลงไปต่ำกว่า1เนี่ยมันอยู่ในพาสีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังสามารถได้อาร์ติแฟกต์ที่มันทำให้ตัวละครเก่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วไอ้พาสีฟนั้นน่ะคือมัน7วิหรือว่า6วินี่แหละมันเหมือนกับของวูฟเวอร์วินเลยนะครับหมายความว่าดาวเนี่ยสามารถไปได้ทั้ง PP แล้วก็ PE ย้อนกลับไปปี2020นะครับตอนที่เซนทรีมาหรือว่าตอน2021ที่เซนทรีมันบูมๆเนี่ยเซนทรีเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวละคร PVP base นะครับคือเป็นตัวละคร PVP base เลยสปอร์ตกูจะไหวมั้ยเนี่ยแป๊บนึงนะเรียบร้อยสปอร์ตมันเก่งนะไม่ต้องใช้ยูนิฟอร์มด้วยนะครับใส่อมตะ5วิก็ได้เดี๋ยวผมจะเสริมให้แล้วกันเผื่อใครอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่มีเกียร์ CDP เหลือเหมือนพี่หรือว่าเหมือน ID สายเติมแต่ว่าผมอยากเล่น AC เนี่ยคุณควรเริ่มจากอมตะ5วิครับใส่ให้กับทุกตัวละครที่คุณไม่มีเกียร์ CDP เลยเพราะว่ามันเล่นได้เหมือนกันนะครับเผลอๆเนี่ยมันอาจจะดีกว่าเกียร์ครามด้วยซ้ำหรือว่าแบบเกียร์ไข่หลอมด้วยซ้ำไม่แน่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเป็น CDP แหละแต่ถ้าเกิดแบบตัวละครที่คุณไม่ได้ซีเรียสมากอย่างเช่นแบบพวกสปอตมาเลคิดฮอกอายพานิเชอร์อะไรเงี้ยหรือว่าโดมิโนดาร์เคนอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ใช่ตัวละครเทียร์4หรือว่าตัวละครที่มันแบบท็อปเมตาขนาดแบบซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์เซนทรีอะไรเงี้ย
ใส่เป็นอมตะลองดูก่อนว่าไหวไหมหรือแบบอย่างโดมิโนอ่ะหรือว่าดาร์เคนสไตร์ที่แบบผมใช้ประจำแล้วรู้ว่าเป็นตัวเทียร์3ตัวเวกเคนที่มันเก่งเหนือกว่าตัวธรรมดามันเป็นตัวละครที่เก่งจนสามารถเอาไปชนกับพวกเทียร์4ได้หรือแบบอาแบล็กสวอนอีกตัวหนึ่งนะครับหรือแบบโรบี้เรเยสอิเล็กทราอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกใส่ตัวละครพวกนั้นน่ะใส่ CDP ให้พวกนั้นก่อนนะครับก็คือมันก็จะมีตัวละครที่เป็นได้แค่เทียร์3เวกเคนแหละแต่มันจะดูเหนือกว่าชาวบ้านเขานึกออกไหมอย่างโรบี้เรเยสเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะกลับมาต่อเซนทรีนะครับเป็น PVP base มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับคนเขาไม่เคยเอาไปลง PE ตอนสมัยมันมานะคือแบบไม่เคยคนไม่เคยเอาไปลง PVE เลยหมายถึงว่าเคยแหละแต่แบบมันไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นส่วนมากจะเอาเซนทรีไปเล่นใน PVP กันอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ชุดเก่าเลยนะครับชุดใหม่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่า Now เนี่ยสมัยที่มันมานะครับมันเล่นได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE แล้วเอาจริงๆเนี่ยโหมดหลักของ Now นะครับโหมดหลักๆเลยอ่ะมันคือ PVE เพราะว่าสมัยนั้นผมจำได้เลยผมแลกเกียร์แดงจากกล่อง Shadowland 135ชั้นนะแลกเกียร์แดงเพื่อมาให้เนาและเอาเนาไปตีบอสเนาคือที่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเนานะครับมันดูมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวละครสายไฮบริดมากกว่าเซนทรีเพราะว่ามันมีทั้งสกิลพาสซีฟที่เป็นสกิลอมตะนะครับสกิลจอไอเฟรมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะบิลิตี้หลายอย่างนะครับมีเยอะที่จะสามารถทำให้มันเล่นได้ทั้ง PvP PvE นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีผมว่ามันอาจจะมาในกรณีเหมือนกับอาจจะเป็นเหมือน weapon hex ถ้าเกิดให้เดานะหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนยกตัวอย่างยังไงดีอะแต่ถ้าเกิดให้ผมคาดเดาผมคิดว่า Now เนี่ยน่าจะเด่น PVP มากกว่าและสามารถลง PVE ได้ดีมากๆในเวลาเดียวกันนะครับคล้ายๆ weapon hex แต่ว่าเลเวลของความเก่งใน PVP เนี่ยผมว่าน่าจะเก่งกว่า weapon hex นะครับผมคือไม่ใช่เหมือนเซนทรีนะเซนทรียูนิฟอร์มใหม่ตอนได้เทียร์4เนี่ยคือมันเอาไปเล่น PVP ได้ดีมากๆแต่พอเอาไปเล่นใน PVE เนี่ยเรียกได้ว่าคือมันไม่เก่งหรือมันกากเลยแหละนะครับแต่อย่างตัวของ Now เนี่ยผมคิดว่ามันจะมาคล้ายๆในกรณีเดียวกันกับของ Weapon Hex แต่ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ Now มันจะมาแทนโลกิใน ABX ABL นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพดานมันเปิดแล้วเราไม่สามารถยึดติดกับตัวเมตาเก่าๆได้นะครับเสริมให้หน่อยแล้วกันไหนๆก็วนมาถึงคลิปนี้แล้วนะครับQuicksilver กับ Anti-Man นะครับอย่า underrate 2ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่พีคมากโดยเฉพาะ Anti-Man หลายคนแบบ don't give a fuck กูจะโดนแบนไหมเนี่ยใน YouTube พูดคำนี้แต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่สนใจตัวละครนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณหันมาเล่น AC เนี่ยยูนิฟอร์มที่คุณควรจะเลือกซื้อตัวแรกเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็น Anti-Man นะครับหมายถึงว่าแบบคนที่มีตัวละครหลายตัวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีตัว AC ครบๆเนี่ย Anti-Man ก็คือแบบควรอยู่ในลิสต์ของคุณเลยนะครับอีกตัวนึงก็คือ Electro แต่ว่า Electro เนี่ยมันต้องบิ้ว PP อ่ะมันไม่สามารถแบบใส่เกียร์ธาตุแล้วลงได้ทั้ง2โหมดแล้วมันจะเก่งไม่ใช่เนี่ยมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะปั้น Electro หรือว่าคุณมี Electro ที่อาจจะเคยใส่เป็นเกียร์ธาตุมาก่อนนะก็อาจจะใส่เป็นอมตะ5วิแล้วลองเอามาเล่นดูก็ได้เพราะว่าพวกสาย AC จริงจังมันใส่แบบคลามบริเลียนอะไรเงี้ยให้เลยนะสำหรับอิเล็กโทรนะตัวมันเก่งจริงครับผมจำไม่ได้แล้วว่าผมพูดถึงตรงไหนนะครับแต่ว่าน่าจะพูดถึงตอนที่บอกว่าอะไรนะเมตา ADX ABL มันเปิดแล้วอะอะไรจะมาแทนเมตานะตอนนี้ก็ได้อย่างเช่นหมอเนี่ยหมอผมไม่คาดหวังเลยนะว่ามันจะมาแทนตัวละครอย่างแมกนิโต้เพราะแมกนิโต้เนี่ยมันสุดมากแต่กลายเป็นว่าหมอมันแทนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แทนแบบทุกวันทุกอาทิตย์ทุกซีซั่นอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่กลายเป็นว่าหมอมันคือกลายเป็นตัวละครที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดใน ADL ณตอนนี้ณวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตัวนึงที่มีโอกาสเหมือนกันก็คือเวนอมนะครับถ้าเกิดถามผมนะจะไหวไหมเนี่ยทีมนี้กับเดธพูลเทียร์4ไหวแล้วมั้งผมว่าไหวถ้าเกิดถามผมนะผมอยากให้เวนอมมาแทนกลาดิเอเตอร์ใน ABX แต่ว่ากลาดิเอเตอร์จะยังเหลืองานอยู่ใน ABL นะแล้วก็ถ้าเกิดอ้างอิงจากอดีตที่ผ่านมานะครับเวนอมเคยเป็นเมตา ABX มาสักพักนึงเลยนะครับชุด War of the Realms นะครับผมชุดตอนที่มันมาได้เทียร์3ตอนแรกอะชุดนั่นแหละนะครับเป็นเมตาอยู่แบบสักพักใหญ่ๆเลยอะและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคุณควรที่จะต้องมีทีม2ใน AC นะครับเพราะว่าข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคุมมือตัวละครเหล่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่ผมอยากให้เวนอมมาเป็น
เมตาแทนกลาดิเอเตอร์มันมีซัพพอร์ตเหตุผลนะครับผมเพราะว่ากลาดิเอเตอร์อ่ะมันสกัดได้แค่2ซีซันก็คือเผากับอัมพาตส่วนเวนอมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเผาปะเหมือนจะมีแค่ใบ้กับอัมพาตซึ่งซีซันเผาอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสกัดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีดาเมจมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้เวนอมมาเป็นเมตามากกว่าเพราะว่าอย่างซีซันไบร์เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นกลาดิเอเตอร์อ่ะคุณมีแค่2ออปชันคือใส่ไซล็อกสไตรเกอร์กับ1ก็คือใช้โฮปสลับมาตีซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากแล้วคะแนนคือหายไปแบบเกือบล้านเลยนะครับเกือบล้านเลยนะเพราะฉะนั้นก็มาอยากให้เวนอมมาเป็นเมตามากกว่าแล้วจริงๆผมไม่เคยเป็นแฟนคลับเวนอมเลยนะไม่เคยชอบตัวละครนี้เลยแต่พอไปดูหนังล่าสุดมาก็รู้สึกว่าแบบตัวแม่งเจ๋งดีว่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวนอมมีคอลเลกชันด้วยนะครับเวนอมมีคอลเลกชันด้วยสามารถทำให้ตัวละครมันยิ่งสามารถดันแบบความสามารถของมันไปได้อีกแบบไปได้อีกมากๆเหมือนด็อกเตอร์สเตรนอะวองก็เหมือนกันกัปตันก็มีคอลเลกชันหรือว่าหลังๆเขาอยากจะโฟกัสตัวละครที่มีคอลเลกชันเพื่อมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นให้เราไปทำคอลเลกชันมากขึ้นและเอาจริงๆการกระตุ้นให้เราไปทำคอลเลกชันน่ะก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นไปเล่น ABX Rebel มากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสายเติมใช่ไหมแต่ทุกคนสามารถหากล่องโทเค็นคอลเลกชันฟรีได้จาก ABX Rebel มันก็เป็นเหมือนการพุชผู้เล่นในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะมันวนลูปนะเห็นปะหมอเก่ง ABX Rebel หมอจะยิ่งเก่งขึ้นถ้ามีคอลเลกชันคอลเลกชันได้จากไหนได้จาก ABX Rebel แล้วหมอเป็นเมตา ABX Rebel ตอนนี้หมอทำคะแนน ABL ได้เยอะสุดตอนนี้หมอทำคะแนน ABX ชนะ Magneto Wildlife ฟ้าซีซั่นไหนก็ว่าไปนี่หรอแม่เอาจริง Spider-Gwen ก็เอาเรื่องเลยเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นเกียร์เหลืองไมตี้นะครับคือมันหมดยุคแล้วสำหรับเอา Spider-Gwen ไปลง PE อ่ะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผม proud present มากๆก็คือทีมของฮักกอแล้วก็อเมริกาชาเวสแต่ว่าอเมริกาชาเวสเนี่ยผมใส่เป็นมินิม่วงไว้นะครับก็คือไม่ใช่เกียร์มาตาไม่ใช่เกียร์ PVP อ่ะมันเลยตายง่ายหน่อยเพราะว่าใส่เหมือนเอาไว้ลงสตอรี่โหมดมั้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคาดเดาแล้วก็เหมือนได้ยินผ่านๆมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ data mine ไม่ใช่ official นะครับก็คือตัวของ Agent Venom ที่มีโอกาสจะได้ Tier 4ซึ่งมันก็ make sense เพราะว่า Agent Venom เนี่ยอยู่ในลิสต์ที่เขาให้โหวตกันนะครับแล้วถามหน่อยแล้วกันถามคนดูด้วยนะครับคุณคิดว่าจะมีให้โหวตอีกมั้ยสิ้นปีนี้นะครับคิดว่าจะมีให้โหวตอีกมั้ยเพราะเอาจริงๆการโหวตอ่ะผมว่ามันเป็นเหมือนการส่วนหนึ่งอ่ะเดฟเขาเตรียมไว้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอัปเดตอะไรแต่ไอ้การโหวตอ่ะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคผู้เล่นเห็นด้วยกับไอ้ชอยส์นี้ไหมหรือว่าผู้เล่นเห็นด้วยหรือผู้เล่นอยากให้มีชอยส์ไหนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าพูดตามตรงนะเราได้หลายตัวละครมากที่แบบหลายตัวละครแบบมากๆอ่ะที่ไม่ได้อยู่ในโพลที่เขาให้โหวตนะครับมิสทีคแมดเดลินนะครับเราได้วานด้าก็ไม่ได้อยู่ในโพให้โหวตให้โหวตนะครับแต่ว่ามีควิกซิลเวอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะเดาได้หลายตัวมากไม่ได้อยู่ในโพให้โหวตนะครับแบบฮักบัสเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเอ็กซ์23ก็ไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะว่าเราโหวต 100% ก็ไม่ได้ผมว่าส่วนหนึ่งเขาเตรียมไว้ส่วนหนึ่งกับเขาแบบรอดูเชิงผู้เล่นก่อนนะครับเอาจริงๆสิ่งที่อยากจะพูดก็มีแค่นี้แหละจริงๆคลิปพอดแคสต์มันควรจะยาวแค่ 10-15 นาทีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคลิป AC ที่ผมอัดไว้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะครับซึ่งมันยาวประมาณแบบ19นาทีเลยมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงแพลนเกี่ยวกับการทำคลิปในอนาคตไว้แล้วกันนะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ Black Friday แน่นอนอยากดูคลิปอะไรเนี่ยก็ให้รบกวนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถคิดเองได้ จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกจะอยากฟังความเห็นของคนดูมากกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบคลิปแบบนี้ไหมก็คือเหมือนแค่มานั่งคุยกับคนดูแล้วก็เอาคลิปเกมเพลย์เอาไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอันนี้เป็นstrategy ที่ดีมากนะสำหรับสาย AC แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองตัวก็คือเหมือนเป็นการเอาตัวที่แบบไม่ได้เก่งมากเอาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วตัวละครพีคๆแบบพวกเซนทรีซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์ทานอสไว้ข้างหลังเพื่อที่จะเอาให้แบบพวกตัวละครไม่เก่งมากอะอย่างไอ้รอบนี้ก็จะเป็นพวกแบบเซอร์ซีโดมิโนสไตรฟ์ใช่ไหมเอาไปซุกชนกับเซนทรีซึ่งมันเป็นคนละชั้นเพื่อทำให้แบบพวกมันลบบัฟลบอะไรเงี้ยออกก่อนแล้วพอเวลาเซนทรีเจอเซนทรีจริงๆอ่ะมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการบัฟที่มันจะอยู่ต่อหลังจากเราไฟท์เสร็จแล้วหรือว่าบัฟที่จะอยู่ต่อครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรไม่รู้ของ AC ที่มันจะวุ่นวายมากๆถ้าเกิดผมจะอธิบายในคลิปนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปสู้กับทีมที่จัดทีมอย่างเงี้ยก็คือการเอาแบบตัวละคร
ที่อาจจะไม่ได้โหดมากเอาไว้เป็นแบบเบสให้เราก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาตัวละครเก่งๆอ่ะไว้ข้างหลังเราควรจะจัดทีมแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือผมพลาดที่ผมเอาเซนทรีไว้ก่อนจริงผมควรจะเอาทีมอโพคาลิปดาร์เคนแล้วก็ไอ้มันชื่ออะไรวะแอนตี้แมนเนี่ยเอาไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นมิลเลอร์ชนมิลเลอร์แบบเหมือนสู้กับกระจกอ่ะสำหรับทีมเอเชียนะครับคือถ้าเกิดจะไม่สู้กับกระจกก็คือต้องหาตัวละครที่เรารู้แน่นอนว่าเราจะสามารถสู้กับเซนทรีเขาได้ซึ่งอันนี้มันเป็นเซนทรีกับเซนทรีเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเซนทรีใครจะชนะยกเว้นว่ามันจะออบเวียสมากว่าแบบเขาใส่เซนทรีฮักคลิงหรือว่าวีแคนมาเราใส่เซนทรีไวฟ็อกชูรีมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เคสนั้นไงนึกออกไหมเอาจริงๆนอกจากคลิปช่วงกิจกรรม Black Friday อ่ะมันมีหลายอย่างมากที่ผมอยากทำแต่ว่าพูดตรงๆว่าช่วงนี้งานผมยุ่งมากนะครับต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากไหนจะเรื่องเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรไม่มาบ่นให้คนดูฟังในคลิปนี้หรอกนะครับแล้วก็พูดถึงโพลที่เขาจะให้โหวตใช่ไหมย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันมันจะมีโพลที่เขาให้โหวตใช่ไหมเรายังเหลือตัวอะไรบ้างอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเรายังเหลือตัวอะไรบ้างตอนแรกที่เขาใส่เวพอนเฮกมาผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมึงจะเอาเวพอนเฮกไปอยู่ไหนวะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเฮียแมจิกกูโคตรโหดแมจิกโหดมากไอ้บ้าโหดจริงนะเมื่อกี้คือมันแพ้ทางสายสไปเดอร์แมนนะเว้ยอันนี้แหละยิ่งจะเป็นการพรูฟที่ผมบอกว่าชุดเทศกาลไม่เคยมีตัวไหนไม่เก่งแมจิกเคยโดนด่าว่าไม่เก่งไม่คุ้มมันกากนู่นนั่นกากอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่มันมาพร้อมกับแมกนิโตก็คือปลายปี2022ผ่านมาเกือบ2ปีแมจิกยังมีงานให้ทำอยู่และตำแหน่งหรือว่าความเก่งของมันในเอเชียไม่ใช่ระดับล่างๆนะเว้ยมันคือท็อปเทียร์เลเวลเดียวกันกับแบบโดมิโนสไตรฟ์ดาร์เคนอย่างนั้นเลยนะเอเจนต์เวนอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสายเอเชียแล้วงบเหลือจริงๆผมจะแนะนำให้จัดยูนิฟอร์มแมจิกชุดนี้ไว้แต่ว่าจริงแมจิกเนี่ยมันก็เก่าแล้วเนาะมีโอกาสที่จะได้ชุดใหม่หรือว่าเทียร์4ปีหน้าด้วยซ้ำผมอยากได้มากนะแมจิกเทียร์4เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวอวยผมเลยนะครับกลับมาเรื่องที่โพที่เขาให้โหวตใช่ไหมเราเหลือตัวอะไรบ้างนะครับเราเหลือเมดูซ่าเราเหลือเอมมาฟรอสเราเหลือครีเซนต์นะครับครีเซนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจหรือว่าจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันเป็นตัวออริจินอลของเกมนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะเมดูซ่าเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับแบล็คโบว์ยูนิฟอร์มใหม่ซึ่งเป็นยูนิฟอร์มฮีโร่นะครับซึ่งมันก็เมคเซนต์นะเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับอินฮิวแมนเลยนะครับซึ่งมันน่าสงสารแล้วก็แถมฟันแฟกให้นิดนึงแล้วกันนะครับกัปตันยูนิฟอร์มทั้งหมดของกัปตันอะยังเยอะกว่ายูนิฟอร์มของอินฮิวแมนทุกตัวรวมกันในเกมอีกนะครับคิดดูว่ามันน่าเศร้าขนาดไหนเหมือนเกมนี้แม่งลืมอินฮิวแมนไปแล้วแม่งอวยโคตรอวยมิวแทนเลยส่วนเอมมาฟรอสนะครับถ้าเกิดให้ผมเดานะแล้วถ้าเกิดเอาจริงมันก็ไม่เชิงเดาหรอกเป็นการดาวบวกกึ่งการความอยากให้เป็นมากกว่านะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาว่าสเกรฟกูเพิ่งเก็บทั้งทีมเหรอผมไม่ได้ดูนะครับถ้าเกิดใช่ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนี่แหละคือความโกงของเขาว่าสเกรฟนะครับแล้วมันยังเก่งอยู่ใน AC เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกตัวละครนี้นะครับผมคิดว่านะแล้วก็คิดว่าแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยก็คืออยากให้เอมมาฟรอสเนี่ยเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลชุดคริสต์มาสพร้อมกับไซคลอปเพราะว่าไซคลอปมีเทียร์4อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้เทียร์3หรือให้อะไรมาเลยนะครับมันจะเพอร์เฟกต์มากนะมันจะลงล็อกมากเพราะว่าไซคลอปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคตอนนี้มันมีเทียร์4ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มียูนิฟอร์มเลยซึ่งมันกากมากแล้วบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไซคลอปได้ยูนิฟอร์มเมื่อไหร่ผมจะขึ้นทันทีเลยเพราะว่าผมเป็นติ่ง X-Men นะครับแต่ว่าคือมึงไม่มียูนิฟอร์มให้ไซคลอปแต่มึงให้เทียร์4ไซคลอปเนี่ยอันนี้คือเป็นอันที่ผมรู้สึกว่าแบบเป็นการดูถูกผู้เล่นมากที่สุดในปี2024แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมจะเชียร์ไซล็อกเอมมาชุดคริสต์มาสนะครับมีอะไรกันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะมันก็ผ่านมา19นาทีแล้วแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปแล้วนะครับคือปกติ EP อื่นหรือว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจจะมีแค่แบบ15นาที20นาทีอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยไม่ถึง20หรอกไอ้บ้า15นาที13นาทีอะไรเงี้ยแค่นั้นพอนะครับผมโอเคถ้าเกิดชอบคลิป AC หรือว่าถ้าเกิดอยากได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ AC หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าบ๊ายบาย